เมื่อครูสอนดำน้ำอย่างผมพาลูกๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ญี่ปุ่นใครอยู่คั่งทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวในโอซาก้าอะควาเรียมใครอยู่คั่งนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B นะตอนนี้เป็นช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับถึงเราจะเป็นนักดำน้ำเคยเห็นสัตว์ทะเลใต้น้ำมาแล้วนะแต่สัตว์บางชนิดนะครับมันก็หาเจอยากมากๆทะเลแต่ละที่ไม่ได้เหมือนกันครับสัตว์บางชนิดเนี่ยมีเฉพาะถิ่นเท่านั้นการที่เราอยากจะเห็นเขาเราต้องบินไปดำน้ำหลายๆที่ทั่วโลกแม้บางครั้งเราไปถึงถิ่นแล้วอาจจะไม่เจอก็ได้ครับวันนี้ผมก็เลยจะพาลูกๆนะครับเข้ามาเที่ยวในอะควาเรียมนะเพราะว่าอะควาเรียมที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในอะควาเรียมที่ดีที่สุดในเอเชียครับแล้วข้างในเนี้ยมีฉลามวาฬด้วยสำหรับการเดินทางมาที่ใครอยู่คังให้เพื่อนๆนั่งรถไฟ JR สายโชไลมาลงที่โอซากะโกะสเตชันครับถ้าจำง่ายๆก็สถานี41ซึ่งของผมเนี่ยซื้อ JR คันไซมินิพาสมาตั้งแต่วันแรกนะครับสามารถนั่งมาได้ฟรีลงมาปุ๊บก็เดินตามป้ายโอซาก้าอะควาเรียมใครอยู่คังแบบนี้มาได้เลยเดินมาไม่เกิน10นาทีเห็นชิงช้าสวรรค์แบบนี้แปลว่ามาถูกทางแล้วครับชิงช้าสวรรค์เทมโปซานเนี่ยอยู่หน้าห้างก่อนเข้าใครอยู่คังนิดนึงครับสามารถแวะขึ้นก่อนได้ค่าใช้จ่ายก็ตามนี้ครับสามารถซื้อตั๋วหน้าตู้ได้เลยกระเช้ามีให้เราเลือกทั้งแบบธรรมดาและ see through สามารถนั่งอันไหนก็ได้ครับราคาเท่ากันทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะได้เห็นวิวมุมสูงของโอซาก้าก่อนที่เราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใครอยู่คังชิงช้าสวรรค์เปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลด้วยครับลงจากชิงช้าสวรรค์ก็เดินผ่านห้างมาได้เลยครับข้างหลังเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใครอยู่คังค่าใช้จ่ายก็ตามนี้เลยนะครับจะซื้อผ่านเว็บล่วงหน้าหรือว่าจะไปซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์เลยก็ได้สำหรับคนที่อยากฟังคำอธิบายนะครับเขาก็จะมีเครื่องแปลภาษาแบบนี้นะครับสามารถเช่าได้ในราคา800เยนครับส่วนไกด์บุ๊กนะครับภาษาไทยก็มีนะครับผ่านทางเข้าไปก็จะเป็นอุโมงค์ใต้น้ำแบบนี้ต่อมาก็คือเจแปนิสฟอเรสต์หรือว่าโซนป่าญี่ปุ่นครับเกาะอาลูเซียนเป็นสัตว์ที่อยู่ในเขตหนาวเย็นไฮไลท์ของตู้ก็คือเจ้านกพัฟฟินตัวนี้เลยจะถ่ายทำไมเนี่ยคนจะนอนนะจะนอนตรงนี้คืออ่าวมอนโทเร่ผมพยายามเกาะตู้นานอยู่พอสมควรเลยครับพอพยายามถ่ายรูปเจ้าแมวน้ำตัวนี้อ่าวปานามาไฮไลท์ของโซนนี้คือนาซัวหรือโคอติครับป่าเขตฝนเอกวาดอร์ตู้นี้จะเป็นตู้ปลาน้ำจืดครับแอตแลนติก้าตรงนี้เด็กๆชอบมากนะครับอยู่กันนานเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีคิงแพนกวินด้วยทะเลทัสมันกับไฮไลท์โลมาคาดขาวที่แสนรู้มากๆครับเพราะน้องจะมาเล่นกับคนข้างกระจกตลอดเลยทุกคนครับตรงนี้เป็นตู้ไฮไลท์ครับก็คือตู้ของจินเบ้นะหรือว่าฉลามวาฬนั่นเองคือคนมันเยอะมากทุกคนคือเขารอดูฉลามวาฬกันนะรอดูฉลามวาฬอ่ะใช่ครับเพราะตู้ใบนี้คือตู้ของเป้าหมายทุกคนที่มาใครอยู่คังตู้ที่มีน้องฉลามวาฬหรือว่าจินเบ้อยู่ครับฉลามวาฬเนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์ที่นักดำน้ำหลายๆคนอยากจะเจอแต่ผมอยากให้เพื่อนๆที่ไปสังเกตดีๆนะครับเพราะตู้เนี้ยรวมสัตว์ไฮไลท์ไว้เยอะมากรวมถึงมีปลาที่เจอยากและหายากกว่าฉลามวาฬอีกครับในตู้นี้มีฉลามวาฬ2ตัวครับแถมเราสามารถเดินวนได้รอบตู้ถึง3ชั้นแนะนำว่าถ้าเราเจอจุดที่คนเยอะเนี่ยให้เดินผ่านไปก่อนครับเดี๋ยวจะมีกระจกว่างๆที่เราสามารถดูน้องได้ชัดๆเลยนอกจากฉลามวาฬแล้วยังมีอีเกิลเลย์หรือว่ากระเบนนกตัวนี้ถ้าอยากเจอง่ายๆต้องไปดำน้ำที่มัลดีฟมีฉลามหัวค้อนที่เวลาดำน้ำในทะเลจริงๆเราเจอเขาได้ยากมากมีโรนินโรนันซีบ้าชาร์กแล้วก็แบมบูชาร์กหรือกระเบนตัวใหญ่อย่างมาร์เบิลเรย์ส่วนแมนต้าที่นี่ก็มีนะครับแต่จะเป็นเดวิลแมนต้าซึ่งปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยครับแล้วเนี่ยช็อตแบบนี้มีโอกาสเจอน้อยมากฉลามวาฬคู่แมนต้าแถมด้วยฉลามหัวค้อนเอาตรงๆนะครับใครที่เป็นนักดำน้ำหรือเคยดำน้ำมาก่อนเนี่ยยืนตรงนี้ฟินทุกคนถ้าเราบอกว่าฉลามวาฬเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากในทะเลผมจะบอกเลยครับว่าเจ้าตัวนี้คือสัตว์ระดับตำนานน้องถูกจัดอยู่ในตู้พิเศษครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาสายพันธุ์โบราณที่เรียกว่าโมลาโมลาหรืออีกชื่อหนึ่งคือปลาพระอาทิตย์ปกติเขาจะอยู่ในทะเลลึกครับถ้าเราอยากเจอจะต้องไปดำน้ำที่บาหลีในช่วงกันยาหรือตุลาเท่านั้นเราเรียกว่าทริปโมลาฮันติ้งครับช่วงที่ผมไปนะครับเหมือนเขาจะมีโซนตรงนี้เปิดขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นการรวบรวมสัตว์ต่างๆที่อยู่ในแนวปะการังครับเป็นปลาสวยๆน่ารักน่ารักเนาะอย่างพวกปลาการ์ตูนกุ้งนักมวยปลาแมนดารินหรือแม้แต่ปลาไหลสวนครับถัดมาคือโซนเจแปนดีฟตรงนี้จะเป็นสัตว์น้ำลึกในทะเลญี่ปุ่นครับส่วนใหญ่คนก็จะมาเฝ้าดูเจ้าปูแมงมุมยักษ์และนี่คือหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของโอซาก้าถ้าใครมาก็ต้องแวะมากินนอกจากเจ้าปูแมงมุมแล้วมีเจ้าตัวนี้ครับที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นก็คืออีเลฟเฟนฟิชและสัตว์อยู่ใต้ทะเลลึกขนาดนี้ต่อให้เราเป็นนักดำน้ำก็ไม่มีโอกาสเจอครับ
ตู้ใบใหญ่สุดของอะควาเรียมแห่งนี้นะครับจุน้ำได้มากกว่า 5,000 ตันครับและมีความลึกมากกว่า9เมตรเพื่อนๆเห็นนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นตู้กระจกขนาดใหญ่นะแล้วตู้กระจกขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำเยอะขนาดนี้มันจะต้องมีความหนามากครับนี่คือตัวอย่างของแก้วที่ทำตู้ใบนี้นะครับคือแบบหนามากนี่คือความหนาของตู้ครับทุกคนและโซนสุดท้ายที่จัดแสดงไว้ก็คือโซนเจลลี่ฟิชสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตก็คือการเรืองแสงของแมงกะพรุนครับการเรืองแสงของสัตว์ทะเลเนี่ยมีหลายประเภทครับซึ่งเกิดจากเซลล์เรืองแสงของสัตว์ทะเลเวลาเราดำน้ำกลางคืนหรือดำน้ำไนท์ไดฟ์ก็มีโอกาสเจอเช่นกันครับและนี่คือหนึ่งในสัตว์ทะเลที่หายากแล้วก็มองเห็นยากมากๆนะครับเจ้าตัวนี้คือซีแองเจิลครับตัวจริงๆเนี่ยมีขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยเท่านั้นเองผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกเนี่ยแหละครับตรงทางออกจะมีชุดดำน้ำตั้งอยู่ชุดนึงนะครับชุดนี้จะเป็นชุดไดสูทครับใช้สำหรับดำน้ำในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆโดยชุดแบบนี้จะไม่มี BCD ครับเราจะเติมลมเข้าไปในชุดเลยและดำน้ำก็จะตัวไม่เปียกด้วยและสัญลักษณ์เข้าห้องน้ำก็จะเป็นรูปนักดำน้ำแบบนี้ครับข้างในก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะครับคอนเซปต์ของกินก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยน่ารักดีนะครับมีลาเต้อาร์ตลายฉลามวาฬด้วยสำหรับคนดำน้ำนะผมบอกเลยนะว่าอะควาเรียมที่นี่คุ้มมากๆนะครับสัตว์หลายอย่างนะที่เราจะต้องไปหลายพื้นที่ในเพื่อที่จะไปดูนะอย่างโงลาโมล่านะครับหรืออย่างฉลามวาฬที่เราไม่ได้เจอบ่อยนะทั้งแบบซีบ้าชาร์กนะครับทั้งแบมบูชาร์กมีอะไรอีกนะเยอะมากโลนินโลนานเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยเจอตัวไหนนะครับแวะมาที่นี่ได้ดูเกือบครบมีหัวคอนด้วยแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับสำหรับคลิปที่เที่ยวโอซาก้าเต็มๆนะครับไปติดตามได้ที่ช่อง Banana Diary ของคุณกล้วยเลยนะครับแชร์กันไปแชร์กันไป